สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอล้าน Still Standing Thailand 1ผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับ10นักสู้ทีละคนหากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับพบกับผมวราวุฒิเจนธนากุลและนี่คือตก10หยิบล้าน Still Standing Thailandที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับ1ผู้แข่งขันนะครับที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัลไปเลยครับ1ล้านบาทจากไส้กรอกไก่ตา BKP และตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับผ่านการดวลไปแล้วนะครับ3ครั้งนะครับสะสมไปแล้ว 55,000 บาทวันนี้นะครับมาเอาใจช่วยกันอีกครั้งนึงนะครับกับคุณหลุยส์เฮสดาสันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้านดวลไปแล้ว3ครั้งตอนนี้รู้สึกยังไงสนุกครับสนุกรู้สึกสนุกครับใช่ครับแล้วตัวช่วยของผมก็เหลืออยู่แค่ตัวเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีความมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นเนี่ยเราไม่คิดว่าความเป็นลูกครึ่งเราจะเป็นอุปสรรคนะตอนนี้ก็นิดนึงนะครับโอ้แต่คุณก็ชนะมา3ครั้งแล้วนะครับเอาละครับวันนี้ถึงคิวจะต้องเลือกรายที่4แล้วครับพร้อมหรือยังพร้อมครับเอาละครับถ้าพร้อมเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับหลุยส์ เฮสดาสันมองไปรอบๆคุณเลยครับตอนนี้เหลือนักสู้อยู่บนเวที7ท่านคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่4ของคุณครับครับผมเลือกหมายเลขหมายเลข6ครับหมายเลข6นะครับคุณป๋อเชิญแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมป๋อมารุจแจ้งวันครับอายุ41ปีครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีครับผมอ๋อทำงานอยู่ในโรงพยาบาลดูในส่วนไหนครับเป็นงานเวชนิทัศน์ครับเกี่ยวกับพวกโสตทัศนศึกษาครับอ๋อเอาละครับเขาเลือกคุณป๋อมามีอะไรอยากจะบอกคุณหลุยส์ไหมครับครับคุณหลุยครับถ้าคุณหลุยคิดจะหยิบเงินล้านนะครับคุณหลุยต้องผ่านมือวางอันดับ1บนเวทีแห่งนี้อย่างผมไปก่อนนะครับวันนี้มาลุ้นกันนะครับว่าการดวลระหว่างคุณหลุยกับคุณป๋อนะครับใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งที่4ครับนี่คือก้าวที่4สู่เงินล้านของคุณหลุยเฮสดาสันนะครับส่วนคุณป๋อนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง 40,000 บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คำถามแรกเริ่มที่คุณป๋อครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับยกเท้าก้าวไปเดินครับถูกต้องครับมาที่คุณหลุยส์กันเลย20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน1ครั้งกับคำถามนี้ครับไปสู่จุดที่หมายอีกแห่งหนึ่งที่ไกลออกไปเดินนานเหรอไม่ใช่ครับเดินมากไม่ใช่ครับไปสู่จุดที่หมายอีกแห่งหนึ่งที่ไกลออกไปเดินยาวเดินไม่ใช่ครับแล้วครับเดินทางเดินถูกต้องครับเดินทางครับโอ้โหตกใจแทนเลยนะฮะเดินยาวไม่มีนะฮะเดินทางเดินยาวนี่ปรึกษาพี่อูนิดนึงเมื่อกี้นี่บอกตัวผมสยิวกิ้วมากเลยฮะเสียวแทนเดินยาวนั่นน่ะสิคุณอูนเดินยาวไหวไหมฮะผมเดินได้สั้นๆครับใจเย็นนะหลุยครับผมนะฮะข้อแรกเท่านั้นเองโอ้โหนึกว่าไปเลยนะฮะกลับมาที่คุณป๋อนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเดินทางไปในป่าเดินป่าครับถูกต้องครับกลับมาที่คุณหลุยส์นะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน1ครั้งกับคำถามนี้ครับ
ประกอบกิจการขนส่งทางรถเดินรถนะครับถูกต้องครับตอบแบบไม่มั่นใจแต่ก็ถูกจนได้นะฮะกลับมาที่คุณป๋อครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับประกอบกิจการขนส่งทางเรือเดินเรือครับถูกต้องครับอักขระชัดเจนเดินเรือนะครับถูกต้องกลับมาที่คุณหลุยส์นะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน1ครั้งกับคำถามนี้ครับนักร้องหรือนักแสดงไปแสดงตามจังหวัดต่างๆหลายๆที่เดินสายถูกต้องครับกลับมาทางคุณป๋อบ้างครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับยกกันไปเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อร้องเรียนเดินขบวนครับถูกต้องครับกลับมาที่คุณหลุยส์นะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน1ครั้งกับคำถามนี้ครับวิ่งเต้นจำหน่ายสินค้าเที่ยวสอแสวงหาแหล่งจำหน่ายสินค้าเดินตลาดถูกต้องครับโอ้โหเอาละครับตอบถูกจนได้กลับมาที่คุณป๋อนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับยกทัพเคลื่อนกองทัพเดินทัพครับถูกต้องครับกลับมาที่คุณหลุยส์นะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน1ครั้งกับคำถามนี้ครับติดต่อวิ่งเต้นให้เรื่องราวสำเร็จลุล่วงไปเดินเรื่องเดินเรื่องถูกต้องครับเดินเรื่องนะครับกลับมาทางคุณป๋อบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับวิธีปักแบบหนึ่งโดยมากใช้ตัดเส้นที่ขอบใบหรือดอกเดินเส้นครับถูกต้องครับกลับมาทางคุณหลุยส์บ้างนะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน1ครั้งกับคำถามนี้ครับรับแทงหวยและนำรายการไปส่งเจ้ามือเดินหวยไม่ใช่ครับรับแทงหวยและนำรายการไปส่งเดินเดินสวยไม่ใช่ครับเดินนึกอะไรไม่ใช่ครับสวยไม่ใช่ครับผ่านเลยครับผ่านครับกลับมาที่คุณป๋อครับรับแทงหวยและนำรายการไปส่งเจ้าพอยครับถูกต้องครับเดินพอยครับคุณหลุยใช้ตัวช่วยสุดท้ายไปเรียบร้อยและคุณป๋อตอบได้นะครับสถานการณ์ตอนนี้คือเท่ากันแล้วต้องตอบถูกเท่านั้นนะครับคุณหลุยครับผมถ้าตอบไม่ได้ตกลงจากเวทีนี้ทันทีและคำถามต่อไปยังเป็นของคุณครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับแปลว่าหมุนเวียนใช้ในการเรียกบัญชีกระแสรายวันเงินไม่ใช่ครับนึกดีๆครับแปลว่าหมุนเวียนใช้ในการเรียกบัญชีกระแสรายวันเงินหมุนนะไม่ใช่ครับเดินบัญชีไม่ใช่ครับเดินหมดเวลาครับโอ้โหนึกไม่ออกเลยคุณป๋อตอบได้ไหมเดินสะพัดครับถูกต้องครับบัญชีเดินสะพัดครับแปลว่าหมุนเวียนเดินสะพัดไปเลยคุณหลุยไม่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับเดินสะพัดนะครับบัญชีเดินสะพัดนั่นก็คือบัญชีหมุนเวียนและผู้ชนะในการดวลครั้งที่4ได้แก่คุณป๋อนักสู้จากทางบ้านครับความรู้สึกเป็นยังไงโล่งแล้วครับผมโล่งแล้วครับโล่งเลยนะฮะโอ้โหคุณหลุยส์นะครับตอนนี้มีอะไรอยากจะบอกคุณป๋อครับผมก็ยินดีนะครับที่ได้เล่นเกมแข่งขันกันแล้วก็พี่ป๋อก็เก่งมากเลยครับผมก็ถึงเวลาที่จะต้องล่วงลงไปครับผมยังเสียวๆเลยนะพี่ยังเสียวๆอยู่เลยใจเย็นๆอย่าเพิ่งเสียวเก็บความเสียวไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาของคุณมาดูกันก่อนว่าเงินค่าหัวที่คุณป๋อจะได้รับไปคือเท่าไหร่นะครับ100จนถึง 40,000 บาทคุณป๋อจะได้รับ5,000บาทครับใส่กระเป๋าไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับใส่กระเป๋าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อในรอบควิกราวเอาละครับและถึงเวลาของคุณหลุยส์แล้วครับครับผมเขาจะต้องลงจากเวทีนี้แล้วเพราะเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้คุณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อหลังเบรกโฆษณาครับอ
ใช่ไหมฮะไหนคุณบอกว่ากลัวแม่ที่แม่รู้ใช่ไหมเมื่อกี้ตอนคุณกรี๊ดมาเนี่ยแม่รู้แล้วล่ะทั้งมันแล้วค่ะพอดีโอ้โหสนับสนุนโดยร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ We Alls Exclusive แป้งเด็กจอนสันบลอสซัมสนับสนุนโดย French Cafe Rich Espresso Laurier Soft and Safe แบบกลางคืนแบรนด์รังนกแท้น้ำดื่ม Nestle Pure Life กลับเข้าสู่ตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับอย่างที่บอกครับเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ถึงเวลาส่งผู้เข้าแข่งขันของเราแล้วคุณหลุยเฮสดาสันตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับหลุยเสียวมากครับที่จะต้องลงไปคือเราเห็นคนอื่นลงเหมือนเราทำเขามาเยอะครับนี่ถึงเวลาของเราที่เราจะถึงเวลาของเราแล้วใช่ครับก่อนคุณจะลงไปมีผลงานอยากให้ท่านผู้ชมฝากติดตามสักนิดนึงครับผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับติดตามละครเรื่องหักดินช้างครับซึ่งตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่แล้วน่าจะออนแอร์ภายในสิ้นปีนี้ครับผมเรารับบทเป็นอะไรในหักลิ้นช้างนะครับก็รับบทเป็นแดนครับธนุนิรไลซึ่งเป็นสายลับเก่าแล้วเราออกมาเพื่อที่จะแบบตามหาความรักของเราแล้วก็มีเรื่องมาเฟียมาเกี่ยวพันอะไรเงี้ยครับเป็นละครบู๊ครับบู๊กันเยอะมากครับนะครับครับครับติดตามได้เลยแต่ตอนนี้ต้องมาให้กำลังใจหลุยส์กันก่อนนะครับว่าตอนตกนี่แบบ ปกติพูดนี่ดูขรึมๆสุภาพแล้วก็ดูแบบมั่นใจมากเลยตอนนี้ตอนจะตกไปนี่จะมีกรี๊ดไหม ถ้ามันมามันก็มาเองครับมันจะมาเองไม่มาหรอกครับอ๋อเหรอฮะงั้นยิ้มหล่อๆให้คนทางบ้านสักนิดหนึ่งนะคะบายบายสักหน่อยยิ้มหล่อๆเลยส่งลุ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 ยและตอนนี้นะครับเหลือนักสู้อยู่บนเวที7ท่านพวกคุณทุกคนเข้าสู่รอบพิเศษที่เรียกว่ารอบ Quick Round กติการอบ Quick Round นักสู้ที่เหลือมีสิทธิ์สะสมเงินรางวัลเพิ่มเติมจากการตอบคำถามในรอบพิเศษนี้โดยมีเวลาในการตอบข้อละ10วินาทีเมื่อนักสู้คนใดตอบคำถามได้ถูกต้องเงินสะสมจะเพิ่มขึ้นข้อละ 2,000 บาทหากนักสู้คนใดตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีลงในหลุมประตูก่อนซึ่งนักสู้คนสุดท้ายที่เหลืออยู่จะกลับบ้านพร้อมเงินรางวัลที่สะสมไว้ทั้งหมดนะครับและรอบควิกราวนี้นะครับเราจะเริ่มจากหมายเลขน้อยๆมาก่อนคนแรกนั่นก็คือพี่อู๊ดเป็นต่อของเราแหมเห็นฟิตฟิตนึกว่าลงไปมือเดียวได้เนี่ยผมก็เพิ่งลองรายการนี่รายการแรกครับโอ้ดีนะฮะไม่เอาหน้าลงไปกระแทกโอ้แม่งแล้วผมเสียโฉมแย่เลยครับนะครับจริงๆอย่าเพิ่งใช้กำลังเยอะตอนนี้ตั้งสติให้ดีก่อนนะครับตอบให้ถูกจะได้สะสมเงินต่อไปนะครับคุณเป็นคนแรกเลยอยากให้ประเดิมสวยๆครับผมนะครับสวยๆกันนี่เลยฮะค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะด้วยพร้อมนะครับยูพร้อมตั้งแต่6โมงเย็นโอ้โหเอาละครับถ้าพร้อม10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของพี่อู๊ดครับกิริยาที่ยกขาขึ้นลงโยกตัวให้เข้ากับจังหวะดนตรีเต้นเอถูกต้องครับ 2,000 บาทสะสมไปแล้วครับตอนนี้มาถึงคนต่อไปนะครับน้องตูนพิมพ์ปวีเอาละครับยืนอยู่นานแล้วนะครับถึงเวลาของเราแล้วนะครับตอนนี้ตั้งสติให้ดี10วินาทีเท่านั้นนะครับเอาละครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของน้องตูนครับลักษณะนามบอกจำนวนนับหน่วยละ12โหลค่ะถูกต้องครับ 4,000 บาทครับเต็มเลยยอดหน้าตอนแรกดูอึ้งๆและงงๆไปสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็พูดออกมาว่าโหลนะครับถูกต้องนะครับเมื่อกี้อะไรนะฮะเขาบอกจะบอกกิโลไม่ใช่นะฮะเอาละครับมาถึงคนต่อไปนะครับหนุ่มหล่อของเราอีกหนึ่งคนแอนดรูว์พร้อมนะครับถึงเวลาของคุณแล้ว10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเวลาในระหว่างเที่ยงกับเย็นบ่ายครับถูกต้องครับ 6,000 บาทครับ
มาถึงคนที่เอาชนะหลุยส์ของเราได้นะครับคุณป๋อนะครับตอนนี้มี 5,000 แล้วนะครับอยากให้ตอบให้ถูกและสะสมไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับจืดชืดหมดรสหมดความตื่นเต้นเซ็งครับถูกต้องครับ 8,000 บาทครับคำนี้ไม่ใช่นะนะฮะโอ้โหนี่เขาของจริงจริงนะครับ8,000 บาทไปแล้วมาถึงนักสู้จากทางบ้านคุณป๊อกกี้เชิญแนะนำตัวครับสวัสดีครับป๊อกกี้ครับทัพนาสุชาดาครับปัจจุบันมีอาชีพเป็นติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ครับโอ้ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ด้วยใช่ครับอ๋อใช่ไหมฮะมียืนตัว S ด้วยตอนแรกเหมือนพยายามจะแบบเข้มๆหน่อยนะฮะตอนปลายๆมีแบบดูสะบัดขึ้นตลอดเวลาเลยแม่จะรู้ก็วันนี้แหละฮะเป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นความรู้เราเยอะมากก็มากค่ะก็มากเพียงแต่ว่าเราจะหยิบมาทันหรือเปล่าเท่านั้นเอง10วินาทีเอาละครับตั้งสติให้ดีมาลุ้นกับคุณป๊อกกี้กันเลยครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับหินแข็งใสแลลอดเข้าไปข้างในได้แข็งไม่ใช่ครับแล้วครับสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นครีมเทียมคอฟฟี่ดรีมมี่ซัมซุงกาแล็กซี่แท็บ S2 เอาละครับตั้งสติให้ดีมาลุ้นกับคุณป๊อกกี้กันเลยครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับหินแข็งใสแลลอดเข้าไปข้างในได้แข็งไม่ใช่ครับแล้วครับแล้วครับแก้วแก้วแก้วครับแก้วครับเดี๋ยวไหนคุณบอกว่ากลัวแม่ที่แม่รู้ใช่ไหมเมื่อกี้ตอนคุณกรี๊ดมาเนี่ยแม่รู้แล้วล่ะช่างมันแล้วค่ะคุณดีโอ้โหคำตอบแรกที่ตอบมาหินแข็งใสแลลอดเข้าไปข้างในได้แข้งนึกไม่ออกเลยใช่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเอาละครับคุณผ่านการเฉียดตายมาแล้ว1ครั้งนะครับแก้วตอบถูกนะครับตอนนี้สะสม 10,000 บาทไปแล้วครับคนต่อไปคุณเมย์เชิญแนะนำตัวครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะเมรณีดอรมานค่ะอายุ23ปีค่ะเป็นนักศึกษาค่ะอยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะอ๋อเป็นนักศึกษานะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเห็นตัวอย่างคุณป๊อกกี้แล้วนะครับไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะใช่ค่ะเสียวอยู่เหมือนกันเสียวแทนเขาเลยนะครับเราก็อยากเป็นแบบนั้น10วินาทีค่อนข้างเร็วนะครับตั้งสติให้ดีถ้าพร้อม10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสิ่งที่นำผลมาให้โดยคาดหมายได้ยาก5 4 3 2 1หมดเวลาครับนึกออกไหมฮะสิ่งที่นำผลฮะโชคถูกต้องครับโชคฮะโอ้โหมาตอบเอาตอนหมดเวลาแล้วนะครับสิ่งที่นำผลมาให้โดยคาดหมายได้ยากก็คือโชคนั่นเองซึ่งตอนนี้คุณเมย์ไม่มีโชคเลยนะฮะเลยตอบไม่ได้เลยเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้รู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้สงสัยจะไม่มีโชคไม่มีโชคจริงๆนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะค่ะก็ตอนที่อยู่บนหลุมนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแรกก็ได้ผ่านเข้ารอบควิกราวนะคะแต่มาตายคำถามแรกเลยคำตอบของโชคคือถ้าเป็น20วินาทีนี่อาจจะผ่านนะคะและวันนี้เราก็มีกิฟต์เซตจากไส้กรอกไก่ตรา BKP มามอบให้ด้วยนะครับคุณเบิร์ตเชิญแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะภาวินีโอภาสปุญญานนท์ชื่อเล่นเบิร์ตอาชีพมักคุเทศค่ะเป็นมักคุเทศพานักท่องเที่ยวต่างชาติไปดูเที่ยวเมืองไทยค่ะเที่ยวเมืองไทยค่ะต่างชาติเที่ยวเมืองไทยอินบาวอะค่ะอินบาวนะครับผมถนัดแถวไหนเป็นพิเศษครับก็ทั่วประเทศได้เลยค่ะทั่วประเทศได้เลยโอ้โหเพราะฉะนั้นความรู้รอบตัวแน่นอ๋อไม่ค่ะเมื่อสักครู่เห็นเขาตกลงไปแล้วทำไมเราดูสะเทือนใจขนาดนั้นมันยากเหมือนกันนะคะเห็นไหมว่าสิบวินาทีมันต้องผ่านข้อแรกไปก่อนข้อแรกนี่แหละครับเป็นอะไรที่กดดันมากคุณป๊อกกี้ทราบดีนะครับ
เอาละครับขอให้คุณเบิร์ตตอบได้แล้วกันตั้งสติให้ดี10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับส่วนที่ต่อระหว่างขาส่วนบนกับขาส่วนล่างถูกต้องครับเข่าครับ 12,000 บาทสะสมไปแล้วครับตอนนี้ไวเลยผ่านควิกราวไป1รอบนะครับหายไป1คนนะครับเหลืออยู่บนเวที6ท่านเท่านั้นใครจะยืนอยู่ได้เป็นคนสุดท้ายต้องมาตามลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ Yamaha สินเชื่อบุคคล Promise Toyota Vios ผลิตภัณฑ์ Mackie Vaseline King Power น้ำดื่ม Nestle Pure Life Omo Plus แป้งเด็ก Johnson Blossom ครีมเทียม Coffee Dreamy แบรนด์รังนกแท้และไส้กรอกไก่ตา BKP ครับท่านผู้ชมนะครับอยากมาเป็นนักสู้ในรายการนะครับก็อย่ารอช้าส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติของท่านนะครับมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับมาตามลุ้นนะครับนักสู้ทั้ง6ท่านได้ใหม่นะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรอบควิกราวนะครับได้ทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการปก10หยิบล้าน Still Standing Thailand พบกันใหม่สวัสดีครับ